สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Money Case by The Money Coach พบกันเป็นประจำวันจันทร์นะครับทุกสัปดาห์แล้วเราก็จะนำเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับผมขาดไม่ได้เลยเห็นเงียบๆไปแบบนี้ขอแนะนำโฮสสุดหล่อของเราครับผมพี่หนุ่มครับจักรพงศ์เมฆพันธ์ ไม่มีใครอวยเราเราก็อวยกันเองนะครับผมหลายๆตอนที่ผ่านมามีคนบอกว่าไอ้สองคนนี้มันจะตลกกันไปไหนนะครับวันนี้เราจะแบบพูดคุยกันแบบจริงจังนะครับไม่อะไรนะไม่ฮาไม่ฮาแล้วครับซีเรียสครับซีเรียสต่อให้เราฮาเราก็จะเก็บไว้เหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับเป็นประจำทุกสัปดาห์ก็มาคุยกันเรื่องการเงินนะครับแบบย่อยง่ายไม่ต้องดูดซึมเลยนะลองปุ๊บย่อยเลยฟังผ่านหูปุ๊บ เข้าเลยนะครับวันนี้มีเรื่องอะไรโอมวันนี้นะครับวันนี้ผมเนี่ยตั้งประเด็นมาเข้าทางพี่หนุ่มเลยครับผมจะแบบมาอินไซต์ประสบการณ์พี่หนุ่มเลยครับผมครับผมเรื่องนั้นคือเรื่องคนอยู่นานห้องอยู่ดีคนอยู่นานห้องอยู่ดีอ่าเกี่ยวกับพวกบ้านเช่าถูกต้องโอ้โหจะมาเปิดประสบการณ์การเรื่องผู้เช่าของพี่บันโคชเปิดประสบการณ์ แม <laughs> พ่พี่ชอบพี่ชอบมันดูเหมือนกันอะไรที่มันคุยแค่นิดหนึง่งคุยแค่ครับ,รบผมจริงๆต้องต้องบอกคุณผู้ฟังอย่างนี้นะครับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีนักลงทุนที่มันเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเยอะพอสมควร,ค,รคือตอนแรกเนี่ยตั้งใจว่าไอ้ฉันเนี่ยเดี๋ยวจะซื้อปุ๊บถือไว้สักแป๊บหนึง่งราคาวิ่งรีบปล่อยอ,อันนั่นน่าทำกำไรสวยๆนะครับ,รบแต่ช่วงที่ผ่านมานะครับอย่างที่ทราบกันนะว่าตลาดของอสังหาริมทรัพย์เปลี่ยนไปเนาะ เปลี่ยนไปไม่ไม,ไม่ไม่สามารถซื้อขายเร็เวเร็วสนุกสนุกเหมือนสองสามปีก่อนได้แล้วครับก็เลยเปลี่ยนมาเป็นพอปล่อยไม่ได้ปุ๊บก็เอามาทําให้เช่ากันเองนะครับหลังๆก็มีผู้ปล่อยเช่ากันเยอะนะครับ,รบแล้ววันนี้เราอยากจะคุยกันเรื่องอะไรโอมว่ามาจริงๆเนี่ยคือรู้แล้วแหละว่าตลาดมันเปลี่ยนไปแต่ว่าอยากย้อนกลับไปในสมัยที่พี่หนุ่มเนี่ยเริ่มมีไอเดียในการทําห้องเช่าหรือบ้านเช่าแรกๆเนี่ยไอเดียเนี้ย มันเกิดจากอะไรพี่โอ้จริงๆแล้วไอเดียนี้ถ้าแบบให้เล่าแบบมีแบบเล่าแบบสองแบบสั้นกับยาวเคียทีบอกว่าเวลาเรามีจำกัดแล้วบอกมึงให้ไวจริงๆนี่เองบอกว่าเคยเคยเขียนเล่าไว้ในหนังสือเพราะว่ามันฟุกฟุกมันเกิดจากการที่เราเราบ้านเราเนี่ยนะครับก็เป็นบ้านเป็นทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมไปแล้วก็ตั้งอยู่นะครับก็ใช้ชีวิตปกติประจำวันของเราไปอยู่ดีๆบ้านข้างๆ ซึ่งเราก็เห็นแล้วว่าคนเช่าแม่งโคตรเยอะเลยอโอโ้โหถ้ามองจากข้างนอกเข้าไปเราจะเห็นว่าพื้มีรองเท้าวางอยู่ข้างนอกเต็มไปหมดเลยมารู้ทีว่าเขาเป็นบ้านเช่าม,มีคนเช่าอยู่ประมาณทั้งหมดเป็นสิบห้องอะ่ะเนะครับยุติกรบเราเลยเนอะแล้ววันดีคืนดีเขาอยากจะขายเพราะว่าเขาต้องการจะ,ะขายทรัพย์สินทุกอย่างที่มีแล้วก็หนีสามีไปต่างประเทศ เออวันธรรมดาเลยนั่งกินข้าวอยู่หน,หน้าบ้านรเรามีโต๊ะไม้หินอยู่หน้าบ้านก็นั่งกินข้าวนะนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อะไรของเราไปนี่ก็มาตะโกนเลยนุ่มๆป้ามีบ้านจะขายหลังไหนห,หลังนี้เลย <laughs> หลังติดกันเลยเนี่ยครับก็เป็นที่มาว่าเออเราก็เริ่มแบบเข้ามาสนใจแล้วก็พอเ,อ,อเข้ามาศึกษาว่าเอ้ยบ้านหลังนี้มันทําเงินได้อะไรยังไงบ้างเราก็ตื่นตาตื่นใจบอกเออดีเว้ยเฮ้ยผ่อนบ้านเดือนละเท่านี้เก็บเงินได้เท่านี้เอ้ยมันเวิร์กเว้ยอ่าก็เลยเป็นที่มาเป็นจุดเริ่มต้นเพราะงั้นพูดตรงๆเลย พี่เริ่มทําบ้านเช่าห้องเช่าจริงแม่งฟุกฟุกครับเออมีคนมาติดต่อแล้วไปแบบนึกได้นึกออกอะไรเงี้ยก็เลยซื้อไว้นะครับขอบคุณคุณป้าคนนั้นขอบคุณป้าอาสวัสดีท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเออไม่รู้จะไปอยู่ไหนแล้วนะก็เกือบยี่สบปีแล้วล่ะโอ้โหเกินเกินเกินด้วยเกินประมาณสักประมาณยี่สิบปีแล้วนะครับครับแล้วคนเช่าคนแรกของพี่หนุ่มนะครับหลังจากที่ไป พอเราชื่อหลังเนี่ยจริงๆแล้วมันมีคนเช่าอยู่แล้วเราเราก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นความโชคดีว่าเราได้ที่ที่มีคนเช่าแล้วมีคนเช่าเป็นสิบคนม,มันก็เหมือนกับเราได้เริ่มเรียนด้วยว่าเออ,อเขาทำมันยังไงว่าขอไปดูนะพี่พี่พทำสัญญายังไงปรากฏว่าที่ผ่านมาคุณป้าไม่เคยทำสัญญาเลยอ้าวคุณป้าแบบลูกทุ่งอ่ะเนาะมาปุ๊บเป็นใครเรามามีเงินมาจำมาสามเดือนไปอยู่ได้โอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยแต่พอเราเข้าไปดูปุ๊บทุกครั้งที่เราเป็นคนที่แบบ ศึกษาเรื่องการเงินมาด้วยไงเราก็กลัวเนาะเราก็กลัวเอ,อ้ยเขาอยู่รวมกันเป็นสิบครอบครัวเลยว่ะมีใครทําก๊อกน้ําเสียมีใครทําอะไรเสียเนี่ยใครจ่ายวะนั่งนึกไปนึกมาคงจับใครไม่ได้เราจ่ายแน่แน่ก็เลยเริ่มบริหารจัดการ,ค,รคนที่มีอยู่ก็มีเหมือนกันแรกๆเอาบอกว่าพี่พี่อยู่แบบเถื่อนกันนานแล้วเรามาทําสัญญากันหน่อยดีว่าก็ไม่เอา บอกโอ๊ยถ้าเรื่องมากอย่างนี้ผูกมัดอย่างนี้ไม่ออกจริงจมันไม่ใช่ผูกมัดน,นะมันต้องการเขียนจะให้จิตเคลียร์ว่าใครรับผิดชอบอะไรยังไงถูกไหม <ๆ S 1> ก็มีออกไปครับแล้วก็จากนั้นก็เริ่มเปิดหาคนเช่าใหม่หมจําได้ว่าผู้เช่าคนแรกนะครับ,รบพี่จำได้ว่าวันนั้นเป็นคืนฝนตกโอก้ยแม่ฝนพรำเลยฝนพรำด้วยจำได้ว่าจําได้ว่าจริงไอ้เรื่องจริงนะเนี่ยครับพี่ไม่ได้มุกฝนตกครับ เธอมาพพ้อมกับความมืดมาประมาณว่าแบบคือเหมือนกับเป็นนักศึกษาเป็น um นักศึกษาตอนนั้นตอนนั้นเรายังยังไม่ได้แต่งงานถ้าเป็นตอนนี้รับไม่ได้้ตอนนั้นเรายังเป็นแบบนุ่มกระทงเลยพี่จำได้ตอนนั้นยี่ห้ายี่หกโอ้โหกำลังเริ่มถามห้องเช่าแล้วเนี่ยเขาก็มาปุ๊บเขามาปรึกเขาก็มาถามว่าให้เช่าอะไรยังไงครับโอ้โหแม่งแทบสดเลยบอกตรงๆเลยว่าเราไม่เคยมีอะไรเลยนะนะเอกสารอะไรก็ไม่มีเราก็ทําเป็นแบบขอข้อมูลขออะไรเขาไว้ก่อน เสร็จแล้วเราก็เซิร์ชเข้าเปิดเปิดหาในในอินเทอร์เนต็ตนะว่าไอ้สัญญาเนี่ยมันต้องทํากันยังไงสุดท้ายเราก็แบบเออได้ข้อมูลมานะครับว่าเฮ้ยมันต้องดูอะไรบ้างรจริงๆแล้วคนที่เป็นเจ้าของห้องเช่าเนี่ยวิธีคิดสําคัญก็คือว่าเรากําลังจะปล่อยทรัพย์สินของเราเนี่ยให้คนอื่นเขาอยู่ดูแลเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะพิจารณามากกว่าเงินที่คุณจะเก็บเขาได้เนี่ยก็คือความเสี่ยง ลองนึกภาพเนะเราเก็บเงินค่าเช่าเขาได้แหมดูสบายใจนี่สิ่แสิบอินคัมถูกไหมฮะเขาอยู่ในห้องเราเดือนหนึ่งสาสิบวันปีหนึ่งสามร้อสิบห้าวันเราทำเขาทําอะไรบ้างเราไม่รู้เลยนะถูกไหมเออบางทีก็อาจจะทําอะไรที่มันไม่ดีไม่ร้ายอะไรต่างอย่างก็เคยมีว่าบางคนพอคืนห้องเช่ากันตกใจเลยอนี่ห้องกูรู้สึกสารเละเทะโอ่งเล่นจะเละเทะเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นช่วงแรกที่เราที่เราที่เราแบบเขาเรียกว่าเริ่มปล่อยเช่าครั้งแรกๆอื แล้วต้องบอกเลยว่ามีความบิดพลาดเยอะเพราะว่าพอห้องว่างอ่ะใจคนให้เช่าร้อยทั้งร้อยเลยมันไม่สบายใจเวลาห้องมันว่างอเพราะฉะนั้นเราก็เลยแบบรีบๆเร่งๆว่าใครมาก็รับหมดกวาดหมดกวาดหมดอ้าวไหนขอคิดคิดแบบโจทย์แบบเขาเรียกว่าฉลาดเหมือนดูฉลาดเฮ้ยถ้างั้นเอาแบบประชาชนมาถ่ายสำเนาไว้หน่อยอะไรเงี้ยคิดว่ากระดาษแผ่นนั้นมันจะไปยึดโยงอะไรเขาได้คิดว่าเงินประจามันจะเอาเขาอยู่มามามามันมีอีกหลากหลายร้อยแปดเลยนะครับก็เลยต้องบอกว่า จากเคสแรกอันนั้นคือโชคดีว่าเขาเป็นน้องนักศึกษาซึ่งไม่ได้มีพิ่มีภัยครับดูแล้วเขาไม่มีพิ่มีภัยกับเรา,าเราต่างหาก <laughs> ที่มี <laughs> ที่มีภัยต่อเขา <laughs> ที่ดูจะมีภัยต่อเขา <laughs> คือเขามาปกกุ๊บก็เป็นเด็กต่างจังหวัดครับพ่อแม่ส่งมาเรียนไอ้ห้องเช่าเราตอนนั้นเนี่ยห้องหนึ่งก็พันห้าไม่ได้แพงนะครับแล้วก็เ,เราตั้งใจอยู่แล้วเพราะว่าดูแล้วคือคือพี่ก็พยายามจัดระเบียบเพราะว่าคือถ้ามันมีคู่ชายหญิงถูกไหมมีหญิงสาว ปะปนกันไปหมดมันดูอันตรายนะครับเราก็เลยของพี่เนี่ยห้องเช่าของพี่จะมีลักษณะเรียกว่าตรงไปตรงมาเลยว่าถ้าที่เนี่ยปล่อยให้เป็นนักศึกษาก็เป็นนักศึกษาไปเลยชายก็ชายหญิงก็หญิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ดูง่ายดีในการบริหารการไม่ค่อยมีปัญหาอะไรที่มันจะมาต่อเนื่องเนาะก็จะเป็นแบบนี้ไปพอเราเริ่มทําเยอะๆปุ๊บมันก็เริ่มมีระบบระเบียบชัดเจนก็เป็นกลไกซึ่งก็ใช้มาถึงวันนี้ก็2ี่ปีก็ยังใช้กลไกเหมือนเดิมกลไกแรกๆที่สําคัญมากที่สุดคืออย่าใจร้อน คือคนให้เช่าเนี่ยเวลาห้องเราว่างเนี่ยเรากังวลหืไรายได้หายไปแต่จริงๆแนละ้วถ้าเราได้คนไม่ดีมาเนี่ยมันมันซวยกว่านะมันซวยกว่าเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่พี่จะทำก็คือพยายามพอว่างปุ๊บก,ก็เปิดรับคนนั่นแหละแต่ว่าพอพยายามรับโปรไฟล์รับใบเหมือนกับแอปพลิเคชันเข้ามาเยอะๆแล้วเราค่อยคัดค่อยกรองเ,อเรื่องหนึ่งที่พี่จะทาเลยก็คือว่าสืบว่าเขาเป็นใครมาทําอะไรถูกไหมมาพักห้องเราเพื่อวัตถุประสงค์อะไร<อ>มาเรียนนะครับบางคนเป็นคนค้าขายอะไรเงี้ยนะบางคนมากับครอบครัวอะไรเงี้ย แล้วก็พยายามหาบุคคลที่เขาจะพออ้างอิงได้แล้วพี่โทรจริงๆนะพี่โทรเช็คยังบอกเขาเขาทำงานที่นี่พี่ขอเช็คเลยว่าเขาทํางานที่นี่จริงหรือเปล่าโอโ้โหนี่มันเ <HR S 2> อชมากมากเอชอามากมากคือเราเฮ้ยมันคือทรัพย์สินเราไงอย่างที่อบอกไงเออคือถ้าเกิดเขาเข้าไปอยู่เนี่ยเขามีสิทธิ์จะทาอะไรกับทรัพย์สินเราไซึ่งเราไม่มีสิทธิ์เลยนะออยู่ดีจะเข้าไปตรวจแล้วเขาเนี่มันก็ต้องเป็นเรื่องเป็นราวถูกผู้จาถูกไหมเป็นเราพยายามว่าพอใครมาปุ๊บก็บอกโอ้โหตอนนี้พอดีน้องพอดีมีคนเขามมางงงไไวว่่่เเยยยััฟิพีีด๋ นะพี่รับของน้องไปก่อนแต่เดี๋ยวพี่รีบเช็คเลยว่าเขาไม่อไม่เอาปุ๊บเดี๋ยวพี่ติดต่อน้องอ,อย่าพึ่งไปเช่าที่ไหนกูไหวล่ะคือ,เ,อเราก็อยากได้ผู้เช่าแต่ว่าเราก็ต้องสกรีนถูกไหอแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าอัตราค่าเช่ามันก็เป็นกลุ่มตลาดของเขาเหมือนกันถูกไหมถ้าเราค่าเช่าต่ํามันก็ต้องเจอตลาดแบบหนึ่งเจอค่าเช่าสูงๆหน่อยทาค่าเช่าสูงๆหน่อยก็ต้องเป็นอตลาดอีกแบบหนึ่งมันเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องแรกที่พี่ว่าสําคัญที่สุดคือการสกรีน สกรีนเคลียเรียกว่าคัดเลือกหน่อยอคัดกรองหน่อยนะครับให้ให้ให้สิทธิ์มันอยู่ในมือเราคือได้เงินชา้านิดนึงไปอาจจะไปเดือนนึงนะครับว่างอยู่เดือนนึงไม่เป็นไรเราก็ปรับตกแต่งห้องของเราไปแล้วเราก็มีโอกาสคัดเลือกคนของเราอ,อันนี้สําคัญมากสาคัญมาก,มากเป็นสเต็ปที่หนึ่งเมื่อกี้พี่ี่หนุ่มพูดก็คือค่าเช่าประมาณพันหต่อเดือน<ต>อมันถือว่าเป็นอยู่แบบในช่วงโซนแบบ ล่างๆหน่อยอ่าล่างๆกลุ่มตลาดล่างอ่าหลังจากหลังแรกแล้วเนี่ยมันมีขยับ u ป p e r ขึ้นไปไหมครับพี่ก็ขยับย upper ขึ้นไปก็จนมีมาถึงแบบเป็นพวกอ่าชาวต่างชาติละครับถ้าเกิดหลังๆก็คือยุคพี่มันไม่มีคอนโดอ่าเมื่อประมาณปี2,540กว่าๆนะคอนโดยังไม่ฮิตหรอกเมืองไทยตอนนั้นพี่หนุ่มอายุเท่าไหร่ครับ อายุ26เริ่มทำครั้งแรกโอ้โหเดี๋ยวบวกไปจนถึงปัจจุบันอ่าอย่าไปบวกสิวะก็ก็คือมันไม่มีครัแล้วก็จะเป็นลักษณะเป็นห้องเช่านะครับหรือบางคนถ้าทำไม่น่าหน่อยก็คืออาจจะซื้อเป็นบ้านเดี่ยวปล่อยเช่าอะไรเงี้ยเฮ้ยแต่รุ่นใหม่ๆไม่เลยเนาะเดี๋ยวนี้ขนาดเด็กจบใหม่ไม่รู้เรื่องรู้ราวนะยังอยู่บ้านพ่อแม่อยู่เลยแต่ก็ไปไงซื้อคอนโดให้เช่าคือเขามีความรู้สึกว่าเขาเริ่มคิดการเรื่องของการสร้างทรัพย์สินกันเร็วมากครับ คอนโดเนี่ยมันมายุคหลังๆพอเรามาเริ่มทาบ้างมันก็มีข้อแตกต่างครับคือห้องเช่ามันมีข้อข้อยากก็คือว่ามันต้องบริหารหลายชีวิตในนั้นบางทีก็มีกระทบกาทาระทั่งเอาแค่ว่าไอ้คนนึงมันเปิดเสียง<อ>นะครับหรือทํากิจการงานใดที่เสียงดังก็ไปกกระทบกระเทือนคนอื่นเขาครับแต่คอนโดมันมีข้อดีก็คือเป็นสัดเป็นส่วนไอ้คนนี้เขาเช่าเราหนึ่งห้องเราเขาให้เขาหนึ่งห้องไปเลยแต่ไอ้ตัวที่มันเป็นห้องเช่ามันก็มีข้อดีว่า มีอยู่ห้าห้องคนหายไปคนนึงก็ยังมีค่าเช่าอยู่อีกสี่นะแต่คอนโดมันหนึ่งต่อหนึ่งเลยไม่มีก็หายแวบไปเลย uh. เออแต่ว่ามันก็เป็นเป็นก็เ,นเรียกอะไรเป็นช่องทางสำหรับคนรุ่นใหม่มากกว่าห้องเช่าในสมัยก่อนนะครับ,รบอย่างคอนโดเนี่ยพี่บอกเลยว่าถ้าทําตลาดบนเนี่ยก็จะเจออีกแบบหนึ่งเลย hmm. นะอย่างที่ทำพวกให้พวกเอ็กซ์แพดที่มาอาศัยอยู่ในเมืองไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวญี่ปุน่นชาวอ่ะยุโรปอะไรเงี้ยต้องบอกเลยว่าค่าเช่าดีมาก ค่าเช่าดูร้เหตุผลมากไม่รู้มันเอาตัวเลขมาจากไหนซึ่งคืออย่างเช่นบางทีห้องเนี่ยห้องราคาห้าล้านอย่างเงี้ยค่าเช่าไปห้าหมื่นห้าก็มีโอ้โหเนาะห้าหมื่นห้าหกหมื่นมันไปเอาจุดชี้วัดจากไหนนะซึ่งซึ่งพี่คิดว่ามันคงอาจจะตีจากราคาพื้นที่หรืออะไรก็ไม่รู้นะแต่ได้ค่าเช่าที่ดีมากกลุ่มนี้โคตรน่ารักรเรื่องจ่ายเงินนี้ไม่เป็นปัญหาเป๊ะ พันห้านี่ต้องตามนิดหนึ่งถูกไหมต้องตามหานี่เธออยู่ไหนะนะ,ค,ะครับบางทีต้องตามหาคนหายแต่นี่คือไม่ครันอกไหมแต่ว่าก็คือเรียกว่าอะไรพอสิ้นเดือนปุ๊บเงินโอนเข้าตรง <ๆ S 1> แล้วอย่าไปวุ่นวายเขานะไปวุ่นวายจะไปแบบมีจะเขาไปขอตรวจขอดูไม่ยาอย่าไปยุ่งเขา <ๆ S 1> ๆๆแต่ก็มีข้อเขาเรียกอย่าเรียกว่าข้อเสียเลยก็เป็นธรรมชาติแหละเขาจ่ายเงินเยอะครับเขาก็จะคาดหวังอะไรสูงอะไรเสียนีดเสียหน่อยเขาจะโทรมาเลย ูไหมฮะซึ่งนิติบุคคลเขาก็ช่วยดูแลให้ตัวนี้ก็ไม่ได้ยากนะเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องบริหารจัดก,การด้วยตัวเองร้อก็ได้ก็จะมีคนช่วยดูแลให้เฉะนั้นตลาดนี้ก็ข้อดีเลยก็คือถ้าจับตลาดนี้ก็คือได้เงินเยอะนะครับ แต่ความคาดหวังก็สูงความคาดหวังก็สูงนะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่ไม่แข่งขันไม่มีตลาดไหนไม่แข่งขันหรอกเนาะบางคนบอกแม่ลงทุนที่ไหนบ้างที่ไม่ค่อยมีคนแข่งเออสุสานเงียบก็บ้าเหรอเพราะว่ามันที่ที่คนพักอาศัยกันอยู่เยอะคนก็ต้องเข้ามาทำมาหากินกันคนปล่อยเช่าต้องมาหากินเพราะนั้นมันก็ต้องมีการแข่งขันอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมชาติเออครับผมทีนี้อยากถามหน่อยว่าคนเช่าที่เคยเช่าอยู่กับพี่หนุ่มยาวที่สุดเนี่ยกี่ปีพี่ยาวที่สุดเคยอยู่ประมาณ หกเจ็ดปี oh. เรียกว่าอยู่จนกเกษียณนะครับเสมือนญาติเสมือนญาติเ <c oughs> สมือนญาติปีใหม่นะเราก็เอาของไปให้ <c oughs> เออเราแวะไปเยี่ยมแล้ว <c oughs> สมัยก่อนเป็นอย่างนี้ด้วยครับสมัยก่อนไม่ไม,ไ,มไม่มีระบบเก็บตังโอนตังค์ออนไลน์แบบนี้ <c oughs> ทุกคน <c oughs> ที่โอนตังแล้วอ่ะมันต้องเอาไปใส่ในกล่องไอ้ไปษนียครับ เอาใบเปย์อินนะครับใส่ไว้แล้วเราก็ต้องไปสักหนึ่งงวดเรานัดวันที่30จ่ายวันที่หนึ่งที่2เราก็ไปเก็บใบแล้วก็ดูซิว่าใครยังไม่จ่ายสักวันที่5้าก็ต้องไล่ตามเพราะฉะนั้นคนที่สนิทกันแบบเนี้ยพอไปถึงไปเก็บปุ๊บเขาจะมีขนมนมเนยให้อขอบใจนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มิจิตมิจใจดีนะครับก็แลกกับว่าเออเขาก็ช่วยดูแลอะไรให้เราด้วยเนาะแล้วก็คือเคยคุยกับเขาเหมือนกันบอกว่าคุณพี่ครับทำไมคุณพี่ไม่ไป ซื้อบ้านเลยแะครับถ้าอยู่กับผมต้อง67ปีขนาดนี้คือเขาคือบางคนที่เขาวางแผนการเงินดีๆนี่ต้องชื่นชมนะครับเขาวางแผนไปเลยว่าปาพี่ไม่ใช่คนที่กรุงเทพอ่ะไม่คนกรุงเทพพี่ก็มั่นใจว่ากเกษียณพี่ก็คงกลับบ้านฉะนั้นพี่ก็วางแผนไว้แล้วว่ากเกษียณก็จะกลับบ้านเพราะฉะนั้นเขาไม่อยากจะทิ้งภาระทิ้งอะไรฝากไว้แล้วก็ค่าใช้จ่ายที่จ่ายเป็นค่าเช่าเนี่ยก็ไม่ได้ลำบากเขามากประหยัดดีเสียด้วยอีก เพราะว่าไม่ต้องมีค่าดูแลอะไรอย่างอื่นถูกไหมครับเขาก็อยู่กับเราหกเจ็ดปีแล้วอยู่ยาวนะครับไปก็ทักทายมีขนมให้เอ่าอะไรเงี้ยรู้สึกเอะไข่เช่าไข่ไว้เนี่ยคือเขาก็รักเรานะครับอุ้ยวันวันที่เขากลับอ่ะยังไม่รู้สึกเหมือนเหมือนแาติผู้ใหญ่คนนึงจากไปอ่ะเออคือแบบพี่กลับก่อนเนาะพี่พี่จะกลับบ้านแล้วนะครับจาไม่ถ้าจำไม่บิดเนี่ยแกไม่แน่ใจว่าอุตรดิตหรืออะไรสักที่หนึ่งเนี่ยนะครับทางเหนือเหนือ แกก็บอกว่าเนี่ยพี่คงคงกลับแล้วอะไรเงี้ยใจหายไม่ได้เสียดายเรื่องรายไ,<ห>ได้หรอกครับเพราะว่าไรายได้เราก็ไม่ได้เก็บจากห้องหนึ่งมันได้มากเท่าไหร่เฮ้ยแต่ว่าถ้าเกิดเจอผู้เช่าที่ดีนะครับเราเหมือนมีการยนตรเพิ่อมอีกคนหนึ่งนะมีการนาี้เพิ่อมอีกคนหนึ่งแล้วเวลาพี่ดูแลห้องเช่าเนี่ยพี่จะดูแลแบบอันนี้ขอพูดแบบนั้นนิดนึงคือจะเผื่อเขาไปหมดเลยเผื่อเขาคือว่าเขาทําอาชีพอะไรอย่างที่บอกว่าตอนที่เราให้ให้เขาเช่าอ่ะเราจะสกรีนไว้ก่อนแล้ว จากนั้นพอเราเจอกันเราก็จะทักทายพี่ทําอะไรครับผุ้ยพากษาโอ้เจ๋งเลยพี่เดี๋ยวผมมีอะไรเดี๋ยวผมอาจจะปรึกษาถามนะพี่นะอะไรเงี้ยบางคนก็บอกว่าเออบางคนก็บอกว่าเป็นพนักงานบริษัทบางค,บคนเป็นวิศวกรบางคนเป็นคุณหมอหมอฟัน<อ>คือเราทําธุรกิจบนบน,บนวิธีคิดแบบไหนอะพี่ว่านี่สาคัญเราทําธุรกิจแค่แบบอยากจะเก็บตังค์เขาได้ตังค์เขาแต่ให้ตรงเวลาอยากสร้างความเดือดร้อนกับเฮ้ยเรามีเพื่อนอีกคนหนึ่งซึ่งเพื่อนคนนี้เราก็คัดเลือกคัดกรองมาอย่างดีแล้วเขาก็ใช้ชีวิต แบบมีเป็นอะไก็มีความสุขอยู่ที่ภากของเราเจอกันก็ทักทายพูดคุยครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะ้นเราเจอกันก็คุยกันตลอดเพราะฉะนั้นก็เลยแบบรู้สึกเหมือนหายไปใจหายเล็กๆใจหายเล็กๆครับนะครับแล้วก็ดูแลห้องเช่าดีคนน่ารักแบบนี้คืออยากจะบอกในมุมหนึ่งว่าเวลาเราเจอโพสต์ในเว็บเว็บบอร์ดชื่อดังทั้งหลายเนี่ยเวลาคนเราเนี่ยชอบมีภาพจํากับเรื่องลบๆเนอะโอ้โหทาห้องเช่ามาน่ากลัวเจอผู้เช่าทําลายไม่ได้ไม่ได้เยอะนะ ไม่ได้เยอะนะครับในมุมหนึ่งในมุมหนึ่งถูกไหมคนที่เขาทาแล้วก็ได้เงินเก็บเงินสร้างความมั่งคั่งมีเยอะแยะเลยอคนเรามั่จะจจาเรื่องไม่ดีเก่งคเดี๋ยวเนี้ยพี่ถามโอมโอมจําได้ไหมว่าวันนี้เราเป็นหนี้ใครอยู่บ้างเราจําแม่นเลยนะคนนี้คนนี้เท่านี้หนี้คนนั้นเท่านั้นหนี้คนเนี้โอมโอมแล้วเราเอโอมมีเงินเก็บอยู่ที่ไหนบ้างเราต้องมานั่งนึกนาะที่ไหนวะเเก็บไว้ที่ไหนวะแล้วเงินเท่าไหร่วะพอร์หุ้นกูมีเท่าไหร่วะครับเพราะมนุษย์เราจะจดจําแต่เรื่องที่มันลบๆอ่ะเพราะในมมุตลอด เกืบอบยี <c oughs> ่สิบอายี่สิบปีแล้ว20ปีมาแล้วที่ทํามาตรงนี้พี่มีความสุขกับการทํางานในส่วนของอสังหาริมทรัพย์มา,มากม,มีความสุขไม่เคยรู้สึกเป็นความทุกข์นะครับ เหมือนได้เพื่อนใหม่ในชีวิตด้วยเพื่อนเยอะเพื่อนเยอะบางทีมีเพื่อนชาวต่างชาติด้วยหลากหลายอาชีพด้วยหลากหลายอาชีพบางทียังญี่ปุ่นนี่มีเลยโอ้จักระพงซังพาพาไปเที่ยวหน่อยเฮ้ยชวนคิดก่อนนะเว้ยแนวไหนเนี่ยผอไม่ไม่ไม่เขาบอกว่าเขาอยากจะไปเที่ยวแบบทะเลอะไรเงี้ยบ้านเขาทะเลไม่สวยเท่าเราเขาบอกเขาอยากพาไปอยากไปหน่อยเอ้ยพี่ก็เคยพาไปบอกขอบคุณมากเขาเขามาเขาบอกว่าถ้าเขานึกภาพเขาเป็นคนต่างประเทศ ถ้าเขามาเนี่ยจะให้ใครเป็นไกด์นำเที่ยวเขาไม่ไว้ใจนะเว้ยใช่ไหมต้องจักรพงสัง<อ>ต้องจักรพงสัง <c oughs> คนนี้ไ,ไปไปเหวแน่นอน <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยคื <c oughs> อแบบเออแล้วก็แบบพอเราพาไปเขาข,ขอบคุณเพราะเขาแบบเวลามาเขาอยากได้เจอที่สวยๆเออแล้วเราก็ไม่ได้ไปหลอลกเขามันราคามันไปชาร์จราคาแพงๆกับเขาก็ให้เขาจ่ายเองอะไรของเขาเนี้ยเราก็ดูแลให้เขาบอกเขาแฮปปี้มากเพราะฉะนั้นระหว่างทางการทางานเรามีเพื่อนอืลองคิดใหม่ผู้เช่าเป็นเพื่อนเราครับ เห็นเขายุน้อยกว่าคิดว่าเขาเป็นน้องยุมากกว่าเขาเป็นพี่เราเนาะออถ้ามากกว่ามากก็ป้าเออเออฟังดูมีหลายบทบาทอืเป็นผู้ให้เช่าก็เป็นครับเป็นทูตการท่องเที่ยวก็เป็นครับผมผมจะขอผมจะขอโลดจากกระทรวงนะเออเออกี้พูดมุมในแบบผู้เช่าที่ดีเหมือนเพื่อนที่ดีในชีวิตการลงทุนมีความเสี่ยงแน่นอนมีผู้เช่าที่เป็นเพื่อนที่ไม่ค่อยดีมีวิธีจัดการยังไงบ้างไหมพี่เชื่อไหมว่ามันยี่สิบปีไหยที่ทํามาเนี้ย พี่ไม่เคยเจอผู้เชา่าไม่ดี oh. ป่ะโอ้โหประหลาดไหยไม่แต,แต่แต่ก็ไม่ต้องเจอนะครับไอผู้เช่าที่ฟังอยู่ทั้งหมดตอนนี้นะครับ <laughs> มไม่ต้องก่อเรื่องก็ได้นะครับ <laughs> คือ,ค,อคือพี่ว่ามันไม่ได้บอกว่าระบบก,กรองเราดีค <c oughs> รับระบบกรองดีไม่ใช่แต่ว่าพี่มีอย่างนี้คือระหว่างทางนะอันหนึ่งก็คือตัวเนี้ยเลือกคัดกรอง <c oughs> สองพี่ว่าระหว่างทางครับคือถ้าเราปล่อยเชา่าปุ๊บแล้วเราทิ้งเขาไ้เฉยอย่างเงี้ยมันเกิดเหตุเกิดอะไรเงี้ยเราไปเราไปปรับเราไปแก้อะไรได้ไม่ทันครับอันนี้พี่พูดตรงๆว่ามีโอกาสเปได้ ครับถูกไหมบางครั้งเนี่ยอย่างคนที่เขาไม่จ่ายค่าเช่าเนี่ยเฮ้ยบางครั้งเขามีเหตุมีผลเอาเราลองมองโลกแบบใหม่ๆดูบ้างครับมีอยู่ครั้งหนึ่งต้องบอกอย่างนี้พี่เป็นคนที่ทุกๆเดือนอะถ้ามีโอกาสจะแวะไปที่นี่ทีไปคุยกับคนนั้นทีคนนี้ทีโทรคุยบ้างอะไรบ้างสื่อสารกันบ้างใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยปล่อยคอนโดให้เช่านิติบุคคลดูนี่ติบุคคลดูไปเลยเก็บเงินให้พอให้ตรงเวลาก็พอเฮ้ยแต่ไม่เราก็มีแวะไปคุยสบายดีนะครับมีอะไรอยากให้เพิ่มอยากให้แก้ไขไหมอะไรเงี้ยคือ พี่ไม่ได้ปล่อยห้องเช่าอะพี่ทําธุรกิจหาที่อยู่อาศัยให้ผู้คนอืเพราะฉะนั้นธุรกิจที่อยู่อาศัยผู้คนคือเขาต้องมีความสุขในการอยู่ที่ตรงนั้นม,มีอยู่ครั้งหนึ่งเคยเจอฮะเป็นน้องนักศึกษาผู้ชายผู้ชายโอ้มันยิ้มก่อนเลยม <laughs> ีเป็นกนังวลแม่งนะเหมือนบัวสังหรณสังหรณ์หวานนะดักไว้ก่อน <laughs> เป็นน้องผู้ชายไปถึงพี่ถามว่าสบายดีเปล่าอะไรยังไงเงี้ยจําได้ว่าตอนนั้นเป็นแบบปลายๆกลางกลางเดือนค่อนจะปลายเดือนแล้วเฮ้ยมันพูดขึ้นมาเลยพี่ผมถ้าเดือนนี้ผมจ่ายช้า ผมผมขอจ่ายช้าสักเดือนหนึ่งได้ไหมแล้วก็เปิดปากคุยเลยเฮ้ยเป็นไรวะมีอะไรเปล่าวะบอกพี่แล้พี่ผมที่บ้านมีปัญหาเรื่องการเงินนิดนึงคือเขามาเรียนกรุงเทพแหละแล้วก็ที่บ้านส่งนะเป็นบ้านเช่าอยู่ด้านรางกําแหงยี่สิบสี่แต่ก่อนก็เป็นเด็กเอแบกเดี๋ยวพูดชื่อได้คุณพ่อก็เลยให้เช่าบ้านทั้งหลังเลยเขาอยากให้ลูกแบบอยู่กันสองสองพี่น้องนะครับก็ได้มีแบบที่พักใกล้มหาวิทยาลัยปรากฏว่าเขาบอกเขาเดือนนี้พ่อที่บ้านเขามีปัญหา บอกไม่มีปัญหาไอ้น้องไม่มีปัญหาเองบอกกันก่อนได้ดีบอกก่อนเรียกว่าชี้แจงบอกทีหลังเรียกแก้ตัวและคนดีชอบแก้ไขคนอะไรไปต่อกันด้วยเองใช่ไหมเราบอกเอ้ยบอกพี่ตรงๆว่าเออพี่เข้าใจเพราะว่านี่เราก็จ่ายตรงมาตลอดเออพี่เข้าใจปัญหาไม่มีขึ้นได้แล้วเราก็แบบปัญหาเดียวกันสมัยสมัยเราเรียนจบที่บ้านก็มีปัญหาเหมือนกันเราก็เข้าอกเข้าใจเขาพี่ไม่ต้องห่วงนะพี่อะไรเงี้ยปรากฏว่าเคสนี้นะเชื่อไหมเดือนที่สองก็จ่ายใช้อีก แล้วก็บอกว่าเฮ้ยน้องอันนี้พี่พูดแบบตรงๆแบบคนทําธุรกิจเลยนะคือถ้าเกิดน้องจ่ายช้าเนี่ยพี่ว่าปันพอคุยกันได้แต่ถ้าไม่จ่ายเลยนี่พี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันอันนี้ต้องคุยกันอ,อจากนั้นก็เขาก็เริ่มหาไรายได้พิเศษคือจากคนที่เด็กมีสตางค์หน่อยเขาเริ่มหารายได้พิเศษจากนั้นก็หาเงินมาช่วยมาส่งบ้านของเขาเองโอ้โหสู้จริงสู้เห็นไหมคือแบบเฮ้ยเราเรา,เราแทนที่เราจะอะไรอะทิ้งเขาไว้ถูกไหมอ่ะให้มีคนเก็บตังค์ปุ๊บก็จบทาเหมือนกับห้องปล่อยเช่าธรรมดา แต่เราทาธุรกิจที่อยู่อาศัยถูกไหมเพราะนั้นเราก็แบบเข้าไปดูเขาคุยกับเขามีปัญหาอะไรบอกกันก่อนครับถูกไหมเราจะได้รู้เราก็ไม่ต้องร้อนใจด้วยวันที่7็แล้วทำไมไม่จ่ายวะเร็วจริงๆริงนะไปคิดเองถูกไหมเขากำลังเจอปัญหาอยู่เราก็คุยเขาไอ้น้องช้าได้หมื่นถึงเมื่อไหรบอกพี่คุยกันอะไรเงี้ยครับแคสนี้จําได้ตอนจบยังไปถ่ายรูปรับปัญญาเขาเลยโอ้โหแม่เสมือนยัดมิรเสมือนยติมิรเลยเอ้าจริงๆนะคนให้เช่าบ้านเนี่ยเหมือน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 แบบ ญาติมิตรจริงๆนะถ้าเขาเช่าอยู่ตั้งแต่ปีหนึ่งถึงปีสี่เนี่ยไม่ต่างเลยเออเผื่อพี่จ่ายค่าเธอไม่ด้วยเนี่ยบัเป็นเงินอันนั้นน้องผู้ชายน้องผู้ชายที่เราทําได้อย่างเดียวตบไหลสู้เขาต้องใจเรียนนั่เราเนาะเออแล้น้องผู้หญิงก็บอกปรึกษาพี่โอมสิตายแล้วเดี๋ยวพี่แป๊บนึงถอดแบบแป๊บนึงตรงนี้ตัดได้นะครับตัดได้นะครับไม่ตัดแล้วครับโอมเข้าใจกว้างครับผมโอเค จะถามหน่อยครับพี่พี่หนุ่มก็คือว่าช่วงที่พี่หนุ่มลงทุนเนี่ยลงทุนในโซนโซนไหนบ้างบางกระปงบางกระปหรือล่าจริงจริงจริงคนเราเนี่ยพี่พี่เมนพี่ไม่ค่อยแนะนําให้ไปลงทุนไกลในช่วงเริ่มต้นนะครับเอาใกล้ๆ้บ้านเราเอาแบบที่เราสามารถแวะไปดูไปชมได้เนาะอย่างเช่นตอนนั้นพี่ก็เป็นพักบางกระปีพี่ก็จะบุกแบบนะมันเริ่มเหมือนกับ ต้องตีเป็นถิ่นๆไป<อ>ก็บงังกะปิเลยไปลาดพเฝ้าเลยไปสีนคัลินเล็กน้อยอ่า<อ>แล้วก็มาทางรังคาแหงรามินทราพวกเนี้ยไม่ไกลเกินจากเนี้ยเห<อ>็นช่วงแรกเราก็ลงทุนอยู่แค่นี้นะครับ,รบแล้วเราก็มีเวลาแวะไปดูเขามีปัญหาอะไรเราก็แวะไปได้อพี่ว่านี้มันสําคัญครัเนอะมันไม่ใช่ว่ามันเวลาทําธุรกิจเนี่ยมันไม่ได้ง่ายแค่ว่าเราปุ๊บปล่อยเช่าเาเราได้ตังค์แต่พี่ว่ามันมี ความเอาใจใสท่ทั้งตัวเราที่มีต่อธุรกิจเราเนะี่มันจะช่วยธุรกิจเรายั่งยืนด้วยนะครับ,รบ<อ>จากบ้านหลังแรกรเขาเหยียบไปสู่หลังสองหลังสามหลังสี่อะพี่พี่ใช้ระยะเวลาในการเติบโตวพวกนี้นานไหมนานนาน,น,านเพราะว่าพี่ไม่ค่อยไม่ค่อยใช้ไฟแนนซ์ที่มันประหลาดประหลาดอย่างเ,เช่นเด็กยุคใหม่เขาไฟแนนซ์กันแบบเนาะซื้อกันทีสี่ห้าห้องอะไรเงี้ยขอขอแนะนําเลยนะว่าจริงๆแล้วค่อยๆทําไปมันก็รวยได้ครับสําคัญคือเวลาเราได้เงินค่าเช่ามาพี่ก็จะเก็บเงิน เนาะเก็บเงินค่าเชา่าไม่ได้กินอะครับกินอยู่ในเงินเดือนให้พอค่าเช่าเราก็เก็บเก็บเก็บสะสมใช่ไหม,มจากนั้นก็เอาไปเป็นเงินดาวเนาะวางซื้อหลังต่อ,ตอไปอนะครับทยอยปิดโปะหลังแรกๆให้มันหมดเร็วๆอะไรเงี้ยตอนที่ซื้อหลังแรกๆก็จะมีถือไว้สามห้องพร้อมๆกันนะครับเลือ่อนเวลากันนิดหน่อยแล้วก็ของแฟนครับจากนั้นก็ค่อยๆโปะนะครับจนบ้านมันหมดภาระเราก็เริ่มทําใหม่ ไม่ต้องรีบหรอกจริงๆคนเราทาไปเรื่อยๆก็รวยได้นะครับเบ็ดเสร็จน่าเป็นเป็นสิบปีอ่ะคนก็จะบอกว่าช้าจริงไม่ช้าหรอกครับปีนี้ปีนี้ปีนี้ก็เท่าไหร่แล้วเนี่ยครึ่งปีแล้วเห็นไหมมันเร็วจะตายเร็วจะตายเพราะฉะนั้นต้องทําให้การลงทุนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตความหมายคือไอ้ที่ตั้งโจทย์กันว่าเดี๋ยวเราจะถาโถมเลยทําปีนี้แล้วก็รวยแล้วก็สบายไปตลอดชีวิตอย่าคิดอย่างนั้นเลยคิดว่าก็ทําไปสนุกสนานกับชีวิตนะอ้าวเจออันนี้ลงทุนได้ก็ลงทุนยังเจอลงทุนไม่ได้ ก็ไม่ลงทุนเจอลงทุนได้เงินไม่พร้อมก็อย่าเพิ่งไปลงทุนครับแล้วก็แบ่งเวลาให้กับด้านอื่นๆเนาะเออมันต้องเอาไม่ต้องเอาหัวคิดเรื่องเงินอย่างเดียวนี่หว่าก็ไปเที่ยวบ้างนะกินอะไรอร่อยอร่อยบ้างมีความสุขพัฒนาตัวเองไปบ้างก็ใช้เวลาเป็นสิปีครับครับก็อย่าไปตึงมากให้รางวัลกับชีวิตบ้างใช่ใช่พี่ถนัดอยู่แล้วเรื่องรางวัลชีวิตอะไรบ้างครับพี่ช่วยไม่ไม่พี่ผมมีวามสขการซื้อหนังสือซื้อหนังสืออย่างเงี้ยบางทีไปพักต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเราไปพักต ไม่ต้องคิดจะทาอะไรนั่งอ่านหนังสือแล้วก็วิวสวยๆกาแฟร้อนๆสักแก้วโอ้โหโอโหนี่เป็นคนที่มีอิสระภาพครับคนแก่ครับคือมันไม่ต้องคือรู้สึกว่าไม่ได้อยากริ่นลนอ่ะตอนตอนเัยเด็กพี่มีพี่มีเหมือนทุกคนแหละครับอายุยี่สิบสามสิบเราก็อยากจะเนาะเราจะเป็นอสังเจ้าของอสังหาร้อยล้านพันล้านแต่มาถึงเวลานี้บอกตรงๆนะพอร์ตมีอยู่ประมาณยี่สิบไม่ได้ถึงร้อยล้านพันล้านแล้วก็หยุดทำมานานแล้ว เอ่อเมื่อเมื่อไม่กี่ปีมานี้เพิ่งทำเพิ่มก็คือจะทำรีสอร์ทที่นเชียงใหม่เชียงใหม่คอยติดตามได้อำเภออะไรครับอำเภอแม่ออนแม่ออนนะครับแล้วก็มีบ้านอยู่ที่สังคมแพงครับผมคือหยุดทำมานานแล้วแล้วก็เก็บกินในส่วนที่เป็นตรงนั้นน่ะเพราะว่าเออเรามาเห็นสิ่งที่เขาพูดกันว่าอสังหาทรัพิ์เนี่ยถือไปเรื่อยๆเมื่อถึงวันหนึ่งนะครับมูลค่ามันเพิ่มขึ้นวันนี้มูลค่ามันเพิ่มขึ้นมาพอสมควรแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ย้ำสักว่า ตั้งแต่อยุสามสิกว่าก็ไม่มีความรู้สึกทะยานอยากอยากจะเป็นเศรษฐีร้อยล้านอสังหาร้อยล้านพันล้านแต่ว่าอยากเป็นคนมีเวลาที่เราจัดเวลาให้กับชีวิตได้มากกว่าอสังหาริมทรัพย์มันช่วยเราได้ตรงนี้ก็คือว่าการจัดการมันไม่เยอะเท่าธุรกิจเดี๋ไหมถ้าโอมทําธุรกิจโอมต้องแบบคอยดูลูกน้องมีร้อนสินค้าใหม่เตรียมแคมเปญไว้เฮ้ยแคมเปญป๊กไว้พวกเราอะไรอย่างี้นะเออมันก็ต้องเป็นอะไรแต่ว่า อสังหาเนี่ยพอมันมีคนมาเช่าปุ๊บอ่าเราก็เก็บตังค์สิ้นเดือนอาจจะมีคอยถามใส่สาวลูกสุกดิบถามความต้องการเพิ่มเติมเขานิดหน่อยแต่มันบริหารไม่ยากเท่าครับแล้วก็พอมาถึงจุดหนึ่งทยอยเคลียร์นี่ไปมูลค่าที่มันเคยซื้อมันก็เปลี่ยนอย่างบางไอห้องแรกที่ทำที่ตึกที่บอกว่าติดบ้านพี่นะคุณป้าที่บ้านเรียนหนีสามีนะซื้อมาล้านสามห้าปัจจุบันตอนนี้เกือบสามล้านแล้วอ S <S ใช่ไหมแล้วไม่มีพาลานี่แล้วอ,ะอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราขายเราก็เราได้เราก็ได้เงินออกมาเต็มๆเพราะฉะนั้นให้เวลามันทําให้มูลค่าทรัพย์สินเราเติบโตบ้างเถอะเอาเวลาเนี่ยเน,ยเนยาะแทนที่จะแบบโฟกัสกับมันเนาะใช้ชีวิตได้เต็มที่พี่ตั้งโจทย์ว่าตอนแรกที่ทาเนี่ยมีเหตุผลอย่างเดียวคือเฮ้ยวันหนึ่งเราจะมีลูกต่อจากตอนที่แล้วคือถ้าเรามีลูกเนี่ยพี่พี่ไม่อยากแบบทำงานทุกๆแบบเฮ้ยต้องทำงานหนักๆทำงานทุกๆวันอะไรเงี้ยแต่พอจะเบรกได้บ้าง พักได้บ้างเลือกได้บ้างมีเวลาพาเขาไปเตะฟุตบอลบ้างอะไรอย่างเงี้ยผมเคยเห็นอยู่ผมเคยเห็นอยู่นั่นแหละชีวิตนั่นแหละชีวิตนะครับเชื่อว่าฟังมาขนาดเนี้น่าจะมีคนที่ทั้งเป็นลูกศิษย์พี่หนุ่มแล้วก็คนที่เพิ่งเข้ามาฟังผมว่าเขาน่าจะสนใจอยากที่หัดลงทุนในอสังหาบ้างพี่หนุ่มมีอะไรแนะนําเขาบ้างไหมครับจริงๆในพอดแคสต์เราเคยพูดถึงหนังสือไปแล้วหนังสือที่พี่แนะนําอ่านก็คือเกมเศรษฐีที่พี่เขียนครับ แต่ถ้าเอาจริงๆการเรียนรู้จริงๆเนี่ยเชื่อไหมมันไม่ต้องใช้เงินพี่เริ่มจากแถวแถวบ้านก็คือบังกะปิลาดเ้าอ,อะไรต่างๆเนี่ยพี่ใช้วิธีการเซิร์ชในอ uh ินเทอร์เน็ตนะครับว่าดูตัวเลขว่าเอยมันน่าสนใจคาว่าน่าสนใจคืออ่ะถ้ามันปล่อยเช่าได้สักในอัตราที่อ่ะหนึ่งล้านถ้าปล่อยเช่าได้สักหกพันอะไรเงี้ยนะเอออะไรเงี้ยนะครับหรืออะไรต่างๆพวกนี้นะครับหรืออาจจะหย่อนลงไปนิดนึงได้เพราะเราต่อรองได้เอาเวลาจริงๆอ่ะหัวใจสําคัญไม่ได้แบบ อของการเริ่มต้นไม่ใช่การหาทรัพย์ให้ได้หัวใจขการเริ่มต้นคือการสนุกกับมันอสนุกกับมันคือพอพี่หาเจอเขาประกาศขายปุ๊บเนี่ยพี่ก็นัดโบเกอร์เข้าไปดูครับดูแบบบอกตัวเองว่าอ่ะอย่าเพิ่งไปซื้อเพราะว่าเรายังยังไม่พร้อม,อมแต่ว่าลงไปดูของจริงครับเห็นในหนังสือเขียนเล่าอ่ะมันไม่เหมือนกับที่ตาเห็นเลย พอเราไปดูปุ๊บเราจะเห็นเลยว่าเออจริงๆมันน่าอยู่ไหมด้วยเงินเท่านี้ผู้เช่าเป็นแบบไหนมันตรงกับใจเราไหมเราอยากจะทํางานกับคนกลุ่มนี้ไหมพอธุรกิจนี้คือธุรกิจหาที่อยู่อาศัยใช่ไหม<ช>เออเราเราเราชอบทํากับคนกลุ่มนี้เขาหรือเปล่าไปดูสัก20เชื่อไหมว่าไม่ต้องไม่ต้องเรียนคอสอยังได้เลยเราไปยี่สิบตอนหนึ่งไปดู20ห้องอ่าออพอดูปุ๊บอันนี้ราคาประมาณเท่านี้แล้วก็ทาเหมือนกับเหมือนกับเป็นบันทึกไว้เล่มหนึ่ง นะครับย้ำนะครับยีอันเนี่ยยังไม่ต้องรีบซื้ออสังหามันไม่ใช่ประทูที่ดูแล้วต้องซื้อทันทีถ้ามึงไม่ซื้อวันนี้ลาเน่าอะไรเงี้ยมันไม่ใช่วันนี้เราไม่ได้ซื้ออีก2อสเดือนเขาอาจจะยังขายไม่ได้แล้วมีการต่อรองราคากันแล้วเราได้ซื้อก็ได้เป็นเริ่มต้นพี่ก็ทําอย่างเงี้ยเป็น20อันแล้ว2 0 30อันปรากฏว่าดูไปดูมาเริ่มเพลินและที่สำคัญที่สุดก็คือไอ้ดูอย่างเงี้ยอย่าไปโหมบางคนบอกโอ๊ยฟังเทปนี้แล้วแบบเอามาเทป e ีนี้ฟัง E ีพีนี้แล้ว ทาให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอของพี่ใช้วิธีแบบนี้เสาร์อาทิตย์ตอนนั้นก็มีแฟนยังไม่แต่งงานก็วันเสาร์ตอนเย็นวันศุกร์เย็นวันพฤหัสก็โทรนัดครับเช้าว,วันเสาร์ไปดูเช้าว,วันเสาร์ดูสองสามที่บ่ายนัดแฟนกินข้าวดูหนังคือทําให้มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตได,ได้คนที่ลงทุนแล้วไม่มีความสุขแม้จะได้ตังก็คือ คุณไม่ทําให้มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตถูกไหม,อมเออพอเป็นพอคุณลงลงทุนเป็นถูกไหมอ่ะทำให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตค่อยๆเก็บไปวันนี้เก็บสัปดาห์นี้เก็บสองห้องสามห้องอถูกไหมมันก็มีลิสต์ไว้อารมณ์ดีๆลองโทรกลับไปหาก็ได้อตอนคุยกันราคามันไม่ได้พอโทรไปทีเป็นไงพี่พี่ขายไปยังโอ้ยังขายไม่ได้เลยเห็นไหมถ้าลดให้ผมเมื่อขายได้แล้วเนีเออ่ยมันก็มีบางเคสที่แบบเ,<อ>เราคุยกันไปเป็นหกเดือนนะครับก็ถึงยอมขายบอกอ่ะดูแล้วน้องอยากได้จริงพี่ขายพี่ลดให้ออื ถูกไหมฮะเพราะว่ามันเป็นอสังหามันไม่ได้ของที่มันมันจะต้องซื้อกันณเวลานั้นทันที<อ>เพราะงะั้นสุดท้ายแล้วการเรียนรู้บนลงืุนที่จริงเนี่ยค,คือสุดยอดที่สุด<อ>นะครับแล้วก็อาจจะอ่านหนังสือดู YouTube อะไร,รต่างๆประกอบเพื่อให้ไอเดียนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือลงทุนอย่าโลภอ,อย่าโลภอย่าคิดว่าผู้เช่าเก็บกับผู้เช่าคนนี้ได้แค่สี่พันห้าพันอย่าไปทํากับมันไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าคุณคิดอย่างนั้นคุณกําลังดูถูกนะอาชีพ ธุรกิจที่คุณกำลังทําอยู่ครับคุณต้องเห็นเขาเป็นคนอะคุณอย่าไปเห็นเขาเป็นเครื่องผลิตตังค์นะคุณเห็นเขาเป็นเครื่องผลิตตังค์บอกกลุ่มนี้ไม่น่าทาไม่ทำแล้วแม่งนะไม่ได้รวยเท่าไหร่ทากลุ่มนี้ดีกว่าขูดได้ลุกรีดได้ทุเลศเ้อไหมฮะเพราะเราต้องมองว่าเขากลุ่มคนที่ไม่มีคุณมีรายได้น้อยนะเราเปิดเป็นห้องเช่าแบ่งเนอะแล้วก็ให้ค่าเช่าต่ําเขาก็อยู่ได้ถูกไหมเขาดูแลเลี้ยงชิดเขาได้เขาถึงมีเงินมาให้เราด้วยเนอะมันก็ต้องเกื้อกูลกันนนะคครรับบบสสุุดดทท้้้้าาาายเถแีีไก็มมวข ทุกมิติเลยนะครับอรัเพราะว้นมีคนถามบอกว่าเออเนี่ยโค้ดปล่อยเช่ามา20ปีไม่เคยมีลูกลูกอะไรลูกผู้เช่าเบี้ยวเลยทํำยังไงอันนี้บอกเลยว่าไม่รู้ครับทําได้แบบเนี้ยหนึ่งสกรีนดูแลเป็นระยะแล้ว3มขาดไม่ได้ทําบุญบ่อยๆเฮ้ยอย่าเล่นเลยวันที่เราเล่นวันที่เราอัดนี่ก็วันพระด้วยนะพี่เออคือพี่ไม่รู้พี่ว่ามันมีส่วนนะอคือเราทําบุญเราทําบุญแล้วพี่ว่า จงเชื่อในเซนต์คนปล่อยเช่าเนี่ยจงเชื่อในเซนต์เราเพราะเราเห็นหน้าใครสักคนหนึ่งอ่ยเซนต์เรารู้สึกแบบตั้งหิดตั้งหิดดูดีเกินไปดูแปลกๆปลมีพิรุษนิดอะไรเงี้ยคือพี่ว่ามันจงเชื่อในเซนต์เราบ้างก็ดีนะครับที่เหลือเป็นเรื่องบริหารจัดการได้หมดเลยบฟังดูแล้วเหมือนใช้ใช้สกิลหลายด้านเนอะเรื่องของการทําธุรกิจเรื่องของแบบห้องเช่าบ้านเช่าคอนโดปล่อยเช่าครับ ที่ผมจับประเด็นหลักก็คือเรื่องเรื่องคนนี้ต้องอ่านให้ขาดเหมือนกันนะครับต้องมีเซอร์วิสมมยด้วยครับผมไม์เซ็ตในการบริการเขาอ่าอ่าคือเราดีกับเขาบางทีเขาก็ไม่อยากเขาก็ละอายเหมือนกันที่จะเลวกับเรานี่ี่แต่เ็าใช่ว่าไม่มีเกือบหล่อแล้วพี่เออแล้วท้ายที่สุดท้ายที่สุดที่ที่อาจจะเป็นเรื่องที่พี่เผื่อไว้เสมอก็คือพี่ก็ทําประกันไว้ด้วยทําประกันทรัพย์สินไว้บ้างครับถูกไหมครับประกันเนี่ยเป็นสิ่งที่เราซื้อไม่ได้เวลาที่ต้องการใช้เวลาซื้อประกันพวกทรัพย์สินพวกนี้มันดูเหมือนประกันทที่ซื้้อิงครับ แต่เวลาโดนทีหน้ามึดเลยนะครับลูกศิษย์พี่มีคนหนึ่งเคยทําแล้วก็แบบทําบ้านเช่าแล้วแบบเข็ดเลยบอกจานหนูจะไม่ทําอีกต่อไปแล้วทําไมวะส่งภาพมาโอ้โหผู้เช่ามันกระโดดถีบประตูโอโหประตูที่เป็นเป็น,เป,นเป็นอะไระเป็นปรกระจกอะ่ะโอ้แล้วทําลายข้าวของลื้ฟ้าหรืออะไรหมดเลยได้รับเหตุผลไหมพี่ว่าทําไมก็ก็นั่นแหละเพาเขาไม่จ่ายไม่จ่ายก็เราก็ดูเดือดกับเขาแหละ<อ>ไปยืนตะโกนว่าเขา<อ>ต่อนหน้าถูกไหม เขาก็เลยวางแผนว่าก่อนจากซะหน่อยจัดให้หนักเลยเนี้ยนะครับซึ่งนะสุดท้ายเราก็เอื้ออาทรกันนะครับใช้ใช้ชื่อโครงการเลยสักอย่างเลยเอื้ออาทรกันนะครับผมว่าเนี่ยมันไม่มีกลวิธีที่ดีที่สุดหรอกนะก็เป็นกลวิธีที่ดูแลปรับแก้กันไปนะขออย่างเดียวถ้าเราทําอันนี้แล้วเราคิดว่ามันตรงจริตเรามีความสุขก็อยู่กับมันครับถ้าทําแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่ไม่อยากจะไปคุยกับผู้ หล่อจริงๆพี่โอเคนะครับผมก็สุดท้ายแล้วก็ต้องหนีไม่พ้นก็คือลงทุนเรื่องความรู้เยอะๆนะอย่างที่พี่นุ่มบอกว่าถ้าใครสนใจก็มีหนังสือเรื่องเกมเศรษฐีครับผมอีกเล่มหนึ่งครับผมครับผมห้าสิบสองสับสินอันนี้มันเป็นภาคต่อครับผมผมนี่พกมาด้วยนะครับผมมันต้องต่อกันบางต่อก็จริงๆยังไม่ว่าอะไรในโลกครับไม่มีใครทําเงินได้เกินกว่าขอบเขตความรู้ตัวเอง จำคำนี้ไว้เลยเมื่อคุณไม่รู้อะไรเลยคุณก็มีสิทธิ์ได้สตังค์อะไรเลยโอ้โหหลอกไว้แคนี้ครับผมวันนี้เราก็เต็มอิ่มครับกับเรื่องของอะไรนะคนอยู่นานห้องอยู่ดีกับประสบการณ์เปิดห้องเช่าของมันนี่โคชครับครับแล้วก็ติดตามครั้งต่อไปว่าเราจะมาพูดเรื่องอะไรกันใน The m o n e y Case by The Money Coach ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ